สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนะคะแนะนำการทำพุทธนิพนธ์ใน EP นี้วรรณรักษ์เฟย์จะมาพูดถึงการพิมพ์อัญประภาสแล้วก็การใส่เชิงอัดนั่นเองค่ะจะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะการพิมพ์อัญประภาสนะคะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยใส่อ้างอิงหรือว่า reference ให้กับข้อความที่มีการไปคัดลอกมาจากข้อความหรือว่าบทวิจัยหรือบทความของผู้อื่นค่ะซึ่งก็จะเป็นการอ้างอิงนะคะโดยการพิมพ์ข้อความนะคะหรือว่าประโยคนั้นๆนะคะในคำโคดหรือว่าเครื่องหมายอัญประกาศนั่นเองค่ะและในกรณีนะคะที่ข้อความที่เราไปคัดลอกมานะคะมีความยาวไม่เกิน3บรรทัดนะคะข้อความดังกล่าวนะคะจะต้องพิมพ์อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่หรือว่าฟันโหนนะคะที่เราเรียกกันว่าฟันโหนนั่นเองนะคะแบบตัวอย่างในนี้เลยค่ะมีความยาวประมาณ3บรรทัดนะคะซึ่งอันนี้คือสามารถใส่เข้าไปในเนื้อหาได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ตัวฟันหนูหรือว่าเครื่องหมายอัญประกาศเนี่ยครอบตัวประโยคไว้หลังจากนั้นนะคะก็ให้อ้างอิงโดยการแทรกในเนื้อหานะคะตามหลังอาจจะเป็นการอ้างอิงตามรูปแบบ APA นะคะหรือว่า Vancouver ตามที่นักศึกษาหรือว่าผู้วิจัยใช้ได้เลยค่ะแต่ในกรณีนะคะที่ข้อความหรือประโยคนะคะมีความยาวเกิน3บรรทัดจะต้องให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะคะโดยย่อหน้าเข้าไปเนี่ยอีก 0.8 นิ้วโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศกำกับนะคะแล้วก็ในกรณีที่มีย่อหน้าภายในอัญประภาสอีกทีนึงเนี่ยก็ให้ย่อหน้าเข้าไปอีก 0.3 นิ้วค่ะหลังจากการย่อหน้าแล้วนะคะก็จะต้องมีการอ้างอิงด้วยซึ่งจะเป็นการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาหรือว่าเชิงอัดก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่สาขาวิชาหรือว่าคณะได้เลยแต่ส่วนใหญ่ใน APN เนี่ยจะแนะนำให้เป็นการแทรกในเนื้อหานั่นก็คือตามเนื้อหานะคะต่อจากตัวประยันใหญ่ตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้เน้นย้ำนะคะให้มีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาหรือว่าเชิงอัดด้วยเพราะถ้าไม่มีการใส่อ้างอิงเข้าไปนะคะก็เท่ากับเราเนี่ยไปคัดลอกข้อความของผู้อื่นนะคะหรือเป็นการคัดลอกงานวิจัยของผู้อื่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยผิดลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยค่ะสำหรับการพิมพ์อัญประภาสนะคะหรือว่าการนำเอาข้อความของผู้อื่นนะคะมาอ้างอิงหรือว่ามาใช้ในงานของตนนะคะก็จะมีวิธีประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะมาพูดถึงการใส่เชิงอัดค่ะการใส่เชิงอัดนะคะนั่นก็คือการใส่อ้างอิงแต่ว่าจะมาใส่อยู่ด้านล่างของกระดาษนะคะอย่างแบบนี้นะคะก็เรียกว่าการใส่เชิงอัดนั่นเองในแบบเทอร์เบียนนะคะก็จะมีการใส่ฟุตโน้ตหรือว่าเชิงอัดที่เห็นอยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะทั้ง2แบบนะคะสำคัญมากๆนอกจากการที่เราจะต้องอ้างอิงท้ายเล่มแล้วนะคะเรายังจะต้องมีการอ้างอิงเชิงอัดหรือว่าการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาด้วยนะคะว่าข้อความใดบ้างนะคะที่เอามาจากผู้อื่นนั่นเองไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นการละเมิดสิทธิ์นะคะแล้วก็ผิดลิขสิทธิ์ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าการใส่ฟุตโนตใน Microsoft Word มีวิธีอย่างไรค่ะให้เข้ามาในที่ Microsoft Word นะคะแล้วก็ตัวเคเซอร์นะคะวางไว้หลังข้อความที่เราคัดลอกมาค่ะเพื่อที่จะแทรกฟุตโนตหรือว่าแทรกเชิงอัดเข้าไปนั่นเองหลังจากนั้นนะคะให้เลือกเป็นเมนู Reference ค่ะแล้วก็เป็นตัวไอคอน AB แบบนี้นะคะคลิก Insert Footnote ค่ะจากนั้นนะคะให้ย่อหน้าบรรทัดแรกของการอ้างอิงเชิงอัดเนี่ยเข้ามา 0.5 นิ้วค่ะหลังจากนั้นนะคะก็พิมพ์ข้อความตามรูปแบบการอ้างอิงได้เลยค่ะแล้วก็หากในหน้าเดียวกันเนี่ยมีการคัดลอกข้อความจากผู้อื่นมาแล้วอยากจะ insert footnote หรือว่าเชิงอัดเข้าไปอีกนะคะก็นำเคเซอร์นะคะไปไว้หลังข้อความที่ต้องการจะอ้างอิงนะคะหลังจากนั้นก็คลิก insert footnote อีกครั้งหนึ่งเลข2ก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ย่อหน้าบรรทัดแรกเข้าไป 0.5 นิ้วหลังจากนั้นนะคะก็พิมพ์อ้างอิงตามรูปแบบได้เลยค่ะขั้นตอนในการพิมพ์อัญประภาสและการใส่เชิงอัดก็มีเพียงเท่านี้ค่ะหากท่านใดนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามพวกเรามาได้ที่ LINE @TU Library หรือจะเป็นเพจ Facebook ธรรมศาสตร์ University Library ก็ได้ค่ะสำหรับ EP หน้าวรรณรักษ์เฟย์จะมาพูดถึงการทำวิทยานิพนธ์หัวข้ออะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ